วันนี้เราจะเสริมในเรื่องของการไปทำบุญเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาค่ะคุณได้อะไรมาน้ำผมแล้วทำไมตัวเองไม่ชิมก่อนอ่ะคือสุขมากว่าสถานที่มันเหมาะมากเลย